เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรามนะครับเรียกเรียว่าหมอทรงคนหนึ่งนะครับไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านร้านหนึ่งนะครับเมียขายผัวเนี่ยป่วยนอนอยู่ในบ้านนะหมอทรงเนี่ยมองเข้าไปข้างในปุ๊บเห็นเงาดําๆล่มเลยโอ้นั่งทับหัวเจ้าของร้านอยู่ครับแล้วก็สื่อกันเนาะบอกว่านี่ ถ้าภายใน7วันนี้ไม่ทําพิธีไม่มาบอกกล่าวไม่มาไหว้เนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปอยู่ด้วยออ้ยน่าก,กลัวจังโ oh, อ้ร้านนี้เลยนะครับเนี่ยฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมู่บ้านกวางงอยที่ตําบลโคกกลางอําเภอลําไป่มปาศนะฮะจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนางรัตนาพรเพชรสังหารอายุ54ปีเจ้าของร้านนะครับที่เห็นอยู่ในพืพ้นผัวแกค,ครับเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเมื่อวันที่1 4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีลูกค้าผู้หญิงสองคนนะครับหนึ่งในน,นั้นเป็นหมอทรงมากินก๋วยเตี๋ ตรงกับห้องผัวแกเลยโอ้ผัวแกน,นอนติดเตียงอยู่ข้างในพอดีครับ<ะ>ตอนที่นั่งกินอยู่ดีๆเนี่ยมองทะลุหน้าต่างเข้าไปอู้เห็นเงาดำแบบล่างใหญ่นะโอ้นึกภาพนะผัวแกน,นอนอยู่เนาะโอ้เงาดำเนี่ยทับไปที่ตรงคออุ้ยทำไมมีเงาดำเนาะจริงๆเนี่ยตรงนี้เลยเขามองทะลุไปเนาะเงาแบบ ทับเลยอ่ะ,ะเออเขาก็เชื่อว่าเป็นวิญญาณคนตายนะครับก่อนที่เงาดำเนี่ยจะหันมามองคนส่งนะฮะแล้วก็เหมือนพยายามส่งสัญญาณบอกว่าอย่ามายุ่งนะอ,อย่ามายุ่งอย่ามาจุ้น นะฮะทั้งสองคนบอกอุกคอแข็งเลยพะอ,อืดพระอ,อ,อมอุ้ยเหมือนจะอ้วกเหมือนจะอาเจียนอ,อย่างเงี้ยฮะกินก๋วยเตี๋ยวไม่ลงแล้วทีนี้เออรีบจ่ายตังค์แล้วออกไปเลยอะ่ะโอ้น่ากลัวมากจริงนะครับต่อมานะครับน้องสภยัยปรากฏว่าไปเลี้ยงวัวพบคนส่งเลยแล้วให้ฟังว่าเห็นอะไรบ้างนะครับก่อนจะบอกบอกว่าให้แต่งขันห้ามาแล้วเดี๋ยวจะจะดูให้นะฮะจากนั้นหมอทรงบอกว่านี่วันนั้นเนี่ยที่เห็นเงาดำๆเนาะน่าจะเป็นผีนา ผีนามาเอาชีวิตสามีของคุณพี่คนนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าปีที่แล้วไม่ได้ทํานาเลยไม่ได้เอาอาหารไปเซ่นไหว้หมอทรงเลยแนะนําอย่างนี้ว่าให้ไปเซ่นไหว้ภายในเจันวันนะฮะวันที่หมอทรงเห็นเงาดาเนี่ยคือผัวแกอ่อนแอมากเลยนะฮะค่ะแบบจะตายไม่ตายแหล่เนี่ยนะฮะถึงขั้นตัวหาน้องชายบอกรีบมาดูหน่อยมาดูใจกันหน่อยเนี่ยนะฮะถ้าจะไม่รอดแล้วนะครับเพราะวันนั้นปั๊บเอาดอกไม้ไปให้ผัวแกยกมือไหว้ท่วมผัวเลยนะสาธุข,ขอเข้ามาราดโทษ เชื่อไหมครับพอ่พอพ่อแม่แม่เ<ง>ชื่อไหมพสัญญา,าวันรุ่งขึ้นโอ้โหเนี่ยลุกขึ้นนั่งกินข้าวเองได้เลย,ยครับไม่เชื่อเลยอ่ะจากที่นอนนอนอยู่ติดเตียงใช่ไหมนเนี่มานั่งบนรถเข็นแบบนี้ได้เลยอโอ้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับฟังเสียงของคุณพี่คนนี้เล่าให้ฟังครับแล้วตอนนั้นอาการของแฟนเนี่ยเป็นยังไงบ้าง,างวันที่เขาเห็นเห็นว่ามีผีร่างใหญ่มาครับเแกอ่อนมากอ่อ,อนอ,อน่อ,อนจนว่าหมอนัด วันที่15แต่ต้องไปหาหมอก่อนวันที่15เพราะว่าแกอ่อนแกหายใจไม่ได้จะหายใจอยู่ตรงท้องน้อยอย่างเดียวพอเข้ามาเขาก็เลยบอกว่าต้องการอะไรก็จะไปทําให้ทุกอย่างขอให้คนป่วยหายพอตื่นเช้ามาแกลุกนั่งกินข้าวได้ดึงสายยางออกเอง ฟังจากปากเขาเลยนะฮะเออนะครับนางสาวพลอยชุมพูสุมาหิงพันธ์หมอทรงครับคนนี้คือหมอทรงนะฮะเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเนี่ยแกก็ไม่กล้าบอกเนาะ,ะเพราะว่าเงาดําแสดงอาการแบบโกรธอ,อ๋โอ,อโกรธมากไม่อยากให้เข้าไปยุ่งเพราะวันต่อมาเห็นน้องสะพ้ายคนป่วยมาเลี้ยงบัวตรงทุ่งตรงเนี้ยเลยตัดสินใจเอาวะเล่าให้ฟังดีกว่าหนาก็หนโอ้สงสารนะครับพร้อมแนะนําให้มาขอขมาเส้นไหว โอ้ไม่น่าเชื่ออาการดีขึ้นจริง,รงๆผิดหูผิดตาเลยอะครับค่ะอ๋อเรื่องราวปฏิหารในโลกใบน,นี้มีอยู่เยอะนะคะไม่เชื่อก็อยา่าลบหลู่อย่างที่สัิพงษ์บอกอะนะใช่ครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง